หนไส้เกี๊ยวเนี่ยกินมานานแล้วไม่เห็นจะเจอไส้เลยชิมสักหน่อยดีกว่าถ้าอร่อยอ่ะจะกลับไปซื้อเพิ่มไหนแม่ค้าบอกว่ามีไส้หมูไงอะไรฉันก็ใส่ไส้ให้เราไม่เห็นหรอแม่ค้าเมื่อกี้ฉันโอนเงินผิดอ่ะแม่ค้าดูฉันหน่อยสิหมูก็แพงอะไรอะไรก็แพงขายจนไม่เหลือกำไรอยู่แล้วเนี่ยแพงนะใช่ไหมฉันก็ใส่แค่นี้ก็แล้วกันใส่แค่นี้แหละได้เห็นกำไรบ้างของก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเองเราก็ไม่กล้าขึ้นเงินกับลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะบ่นเอาแล้วก็ใส่แค่นี้แหละเกี๊ยวทอด20ค่ะได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะน้ำจิ้มราดหรือแยกไปเลยคะเอาเป็นแยกดีกว่าค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะเกี๊ยวทอดไหมคะเกี๊ยวทอดไส้หมูกรอบๆร้อนๆเลยค่ะเกี๊ยวทอดไหมคะเกี๊ยวทอดหรอแม่ค้าเอาเกี๊ยวทอด20ครับได้ค่ะสักครู่นะคะครับจิ้มจะราดหรือแยกไปคะแยกไปดีกว่าครับได้ค่ะค่ะนี่ครับขอบคุณนะคะครับเกี๊ยวทอดไหมคะเกี๊ยวทอดร้อนๆเลยค่ะเกี๊ยวทอดไส้หมูค่ะเกี๊ยวสีสวยน่ากินมากเลยไหนไส้เกี๊ยวเนี่ยกินมานานแล้วไม่เห็นจะเจอไส้เลยแล้วไหนบอกไส้หมูมีไส้มามั่งปะเนี่ยโอ้โหใส่ไส้มาให้แค่นี้แล้วขายเราในราคามีไส้ด้วยนะทีหลังไม่ซื้อกินละร้านเนี้ยเกี๊ยวทอดเลยค่ะเกี๊ยวทอดไส้หมูร้อนๆเลยค่ะเกี๊ยวทอดเลยค่ะเกี๊ยวทอดไส้หมูร้อนๆเลยค่ะซื้อเกี๊ยวไปกินบ้านดีกว่าน้องคะเอาเกี๊ยวทอด50 บาทจ้ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
อันนี้เพิ่งทอดเสร็จร้อนๆเลยนะคะน่ากินมากเลยอ่ะกรอบๆร้อนๆเลยไข่หมูแบ่งให้2ถุงนะคะน้ำจิ้มจะแยกหรือราดไปเลยคะแยกไปจ้ะเดี๋ยวพี่ขอโอนจ่ายนะคะได้เลยค่ะได้แล้วค่ะโอนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะจ้าลูกค้าประจำหายไปไหนหมดเนี่ยได้ขาจรแค่50บาทเองเงี้ยจริงๆเลยอ่ะเกี๊ยวทอดไหมคะเกี๊ยวทอดไส้หมูค่ะกรอบๆร้อนๆเลยค่ะเกี๊ยวทอดไหมคะแม่ค้าเกี๊ยวตัวเท่าไหร่จ๊ะตัวละ2บาทค่ะเอา10ตัวจ้ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะจ้าแยกน้ำจิ้มนะได้เลยค่ะได้แล้วค่ะจ้าขอบคุณนะคะเกี๊ยวทอดไหมคะเกี๊ยวทอดไส้หมูร้อนๆเลยค่ะชิมสักหน่อยดีกว่าถ้าอร่อยอ่ะจะกลับไปซื้อเพิ่มไหนแม่ค้าบอกว่ามีไส้หมูไงไม่เห็นมีหมูเลยอย่างเงี้ยแม่ค้าหลอกลวงชัดเกี๊ยวทอดไหมคะเกี๊ยวทอดไส้หมูร้อนๆไหมคะอุ๊ยนี่ลูกค้าประจำแล้วนี่น้องคะวันนี้ไม่กินเกี๊ยวทอดหรอคะไม่อ่ะค่ะเกี๊ยวทอดไหมคะเกี๊ยวทอดร้อนๆเลยค่ะไส้หมูค่ะเอ้าน้องวันนี้ไม่กินเกี๊ยวทอดหรอทำไมวันนี้ลูกค้าประจำไม่ซื้อของเราเลยอ่ะเป็นอะไรเนี่ยใครจะไปซื้อยิ่งขายยิ่งให้น้อยลงเกี๊ยวอะไรกันเมื่อก่อนพอเห็นไส้เดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะเหลือเกี๊ยวเปล่าใครจะไปซื้อแม่ค้าขายเอารวยซื้อบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยเกี๊ยวไม่เห็นมีไส้เลยก็ของมันแพงมันก็ใส่ได้แค่นี้ล่ะค่ะแบบเนี้ยขายแบบไม่มีไส้ไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องเสียเวลาห่อด้วยลูกค้าจะได้ไม่เสียความรู้สึกอะไรฉันก็ใส่ไส้ให้เราไม่เห็นหรอแม่ค้าเมื่อกี้ฉันโอนเงินผิดอะแม่ค้าดูฉันหน่อยสิโอนผิดหรอเมื่อกี้ฉันก็ดูดีแล้วนี่ฉันกดศูนย์อะเกินไปตัวนึงอะโอนไป500อะดูให้หน่อยสิว่าเงินอะมันเข้าไหม500ที่ไหนไม่มีหรอกฉันขอดูสลิปหน่อยสิเนี่ยสลิปเนี้ยนี่ไม่ใช่บัญชีฉันนี่คุณโอนผิดหรือเปล่าโอนให้ใครไปผิดเองไม่ได้โอนให้ฉันนี่อย่ามามั่วนะชื่อก็ไม่ใช่ชื่อฉันชื่อใครก็ไม่รู้ไม่ใช่และเธอก็แค่เข้าไปเช็คดูว่าเงินเข้าไหมฉันน่ะมีหลักฐานว่าโอนไปบัญชีนี้อ่ะเนี่ยฉันน่ะไปยืนยันกับธนาคารได้นะแต่อย่าให้มันเสียเวลาเลยเธอก็แค่โอนเงินที่เกินไปอ่ะคืนมาให้ฉันก็แค่นั้นเองไหนชื่ออะไรนะมาดูอีกทีสิเนี่ยเลขบัญชีเนี้ยแหละแต่ชื่อมันไม่ใช่นะอ๋อเนี่ยมันชื่อเก่าฉันแต่ฉันยังไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ธนาคารขอโทษทีละกันนะนั่นเดี๋ยวฉันโอนคืนให้อันนี้สแกนคืนให้ฉันได้เลยฉันโอนคืนไปแล้วนะโอเคเงินเข้าแล้วเธอก็ไปเปลี่ยนชื่อด้วยละกันฉันไปต่อละขอโทษด้วยนะคะอุ้ยเถียงกันอยู่ตั้งนานโกงไส้เกี๊ยวเขาไม่พอนี่ยังจะไปโกงเงินโอนเขาอีกเหรอลูกค้าหนีหมดแล้วขอโทษด้วยนะคะฉันจะปรับปรุงค่ะฉันจะกลับไปใส่ไส้ให้เยอะเหมือนเดิมฉันจะไม่ทำกับลูกค้าแบบนี้แล้วค่ะฉันก็แค่หวังดีมาเตือนเธอไม่อยากให้เธอทำกับลูกค้าแบบนี้ไม่งั้นอ่ะลูกค้าหนีหมดนะค่ะหนูจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะได้งั้นวันหลังอ่ะเดี๋ยวฉันมาอุดหนุนเธอใหม่แต่ว่าเธออย่าลืมเพิ่มไส้นะได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้ารอบหน้านะจะใส่ไส้ให้เยอะเหมือนเดิมเลยค่ะได้จ้าขอบคุณนะคะขายของสมัยเนี้ยวุ่นวายจริงๆเลยของก็แพงยังมันยุ่งกับเรื่องการโอนเงินอีกให้น้อยลูกค้าก็บ่นอยู่ยากจริงๆสมัยเนี้ย